วันนี้เจนี่สั่งมีเมนูมาฝากข้าวเหนียวมะม่วงนะคะน่ากินมากค่ะแม่ขาแม่ขอสำหรับวันนี้นะคะจะมีวิธีการเตรียมหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วจากนั้นขยำค่ะผัดจนแน่ใจนะคะว่าโหระพาของเราสุกแล้วจริงๆจากนั้นยกลงเสิร์ฟได้เลยค่ะ